หลายคนในประเทศตื่นมาด้วยความเศร้าเสียใจนะครับเพราะว่าเป็นวันที่สองนะครับหรือจริงๆคือ3วันแล้วที่เราสูญเสียนักดนตรีนะครับแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งแต่ละท่านนั้นถือว่าเป็นเสาหลักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยเป็นหัวขบวนของ เพลงแต่และนาทานที่ตัวเองเป็นคนบุกเบิกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพรศักดิ์ส่องแสงนะครับราชาหมอลำนะครับคนที่ทําให้หมอลำคนที่ทําให้ลําเต้ยนั้นสามารถไปพังาดในเวทีเพลงป๊อปได้ตั้งแต่ทศวรรษ2,530เต้ยสายเาจันย์กั้งโกบหลังจากนั้นเ,เมื่อคืนนี้นะครับผมเข้าไปที่เ,เฟซของพี่ภูนะครับชมพูฟุตตี้พี่ชมพูบอกว่า,าคุณออสคิริบูนะครับนักร้องชื่อดังรุ่นเดียวกับพี่ภูเสียชีวิตไปแล้วด้วย เรื่องของมาเรงทางสมองนะครับซึ่งคุณออสคิรบูลนะครับก็ถือว่าเป็นสนัญลักษณ์ของยุคสมัยอีกเท่น,นึงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นสนัญลักษณ์ของเพลงป๊อปไทยในช่วงทศวรรษ1980นะครับมีความโดดเด่นในการร้องมีความสามารถในการตีความเพลงแล้วก็ถือว่าเป็นนักร้อง ที่เป็นบอยแบนด์ที่โด่งดังยุคนั้นไม่กี่คนซึ่งมีความสามารถในการเขียนเพลงของตัวเองด้วยนะครับออรคิรบุนโด่งดังถึงข,งขีดสุดนะครับในช่วงประมาณปี2527ถึง2530นะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักร้องนำของวงคิริบุญหรือว่าสมาชิกหรือว่านักร้องนําของโครงโปรเจกต์รวมดาวนะครับซึ่งเป็นการเอาเพลงของสุนทราพรมาร้องใหม่แล้วก็ตีความใหม่โดยนักร้องวัยรุ่นยุคนั้นซึ่งว่ากันว่าเป็นเทปเพลงไทยอีกชุดหนึ่งชุดแรกๆที่ขายได้1ล้านมวนขึ้นไปนะครับแล้วก็มี เพลงในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องมาอีกเกือบ6ชุดไม่รวมถึงเพลงแบบเดียวกันของค่ายอื่นๆนะครับนี่คือความสมําเร็จของออสคิริบูลนะครับเ <im it> ช่นเดียวกับวันนี้ตอนเช้านะครับก็อาจารย์บูสแกสตันนะครับ คนที่เชื่อมโยงดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกทําให้ดนตรีไทยหรือว่าครูดนตรีไทยอย่างอาจารย์บุญยงเกตคงหรือว่ามนตรีตามโมดนั้นเชื่อมโยงกับคนร่วมสมัยพันโครงการทําวงดนตรีร่วมสมัยที่มีชื่อว่าฟองน้ําพัฒนาดนตรีไทยเชื่อมโยงกับดนตรีโลกกลายเป็น World Music กไปนในที่จุในที่สุดนั้นอาจารย์บูสแกสตันก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพรศักดิ์ส่องแสงหรือว่าออสคิริบูลนะครับหรือว่าอาจารย์บูสแกสตันนั้นถือว่าเป็น ราชาของวงการเพลงในแต่ละสาขาที่ตัวเองทำนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพรศักดิ์ส่องแสงกับหมอลำนะครับออสคีบุญกับเพลงป๊อปไทยในช่วงก่อนปี1980หรือว่าอาจารย์บูสแกสตันกับการทำให้ดนตรีไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของ w o r l d Music ผสมผสานแจ๊สผสมผส,สานอินพรวเซชั่นทำให้ดนตรีไทยมีความเป็นไทยแต่มีความเป็นดนตรีของโลกไปในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าในวงการศิละปะวัฒนธรรมนั้นคนที่จะ ประสบความสําเร็จแล้วอยู่ในความจดจําของผู้ชมนั้นคือคนที่มีแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่สายหมอลลัคุณจะอยู่ในสายดานตรีไทยอยู่ในสายดานตรีแจ๊สหรืออยู่ในสายเพลงป๊อปถ้ามีลายเซ็นของตัวเองอย่างชัดเจนนั้นความทรงจําที่มีในหมู่ประชาชนก็จะไม่จางหายไปต่อจะให้จาก,จากโลกนี้ไปแล้วก็ตามขอร่วมไว้อะไรกับคุณพรศักดิ์ส่องแสงนะครับออสคิริบูลแล้วก็อาจารย์บรูซแกสตันด้วยนะครับ